สวัสดีครับคราวนี้เรามาพูดในเรื่องของบลูกันบ้างว่าเราจะใช้อะไรดีระหว่างบลูแคสบลูธรรมดาหรือบลูอันดับคือบลูทั้ง3ชนิดเนี่ยผมเคยทำคลิปทดสอบไปแล้วล่ะว่าระหว่างบลูธรรมดาเนี่ยแรงเท่าไหร่ผมให้บลูธรรมดาเนี่ยแรงอยู่ที่ 100% คือเป็นตัวฐานเลยอ่ะเป็นตัวยึดว่าตัวเนี้ยแรงเท่ากับ1แล้วก็บลูอันดับแล้วก็บูแคสเนี่ยผมเคยเทสแล้วถ้าผมยึดตามคลิปนั้นที่ผมเคยเทสนะสามารถย้อนไปดูได้ในคลิปเก่าๆคือบูกล่องเนี่ยหรือที่ผมเรียกว่าบูแคสอ่ะความแรงอยู่ที่ 120% ของบูกากส่วนบูอันดับเนี่ยความแรงอยู่ที่ 150% ก็คือแรงกว่าครึ่งนึงเอาล่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรากำลังจะพิจารณาว่าเราจะใช้อะไรระหว่างบูธรรมดาบูกากหรือว่าบูแคสดีคืออย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันเรื่องของบลูก็คือเรื่องของน้ำหนักเรื่องน้ำหนักบลูธรรมดาเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือน้ำหนักที่มากหนักคือพกไปได้แบบเป็นขวดๆอ่ะ15หนัก15อย่างเงี้ยถ้าพกไป100ขวดก็หนักเข้าไปแล้ว 1,500 เพราะฉะนั้นเราจะพกกันไปได้ไม่เยอะนี่ขนาดวิผมมีตัวเพิ่มน้ำหนักเลเวล10นะเนี่ยยังไม่น่าจะพกไปได้เยอะมากเท่าไหร่เต็มที่แต่ว่าวีผมคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะพกไปไม่เยอะแต่สำหรับบูแคสเนี่ยก็คือเราพกไปเป็นกล่อง1กล่องหนัก1แต่ถ้ากดออกมา50ขวด50ขวดขวดนึงหนัก10อย่างที่ผมอันเนี่ยคือบูแคสจะหนัก10เท่านั้นเพราะฉะนั้น50กล่องเอ้ย50ขวดก็คือ500หนัก500เพราะฉะนั้นมันก็หนักไม่มากแต่ถ้าเราพกบัวอย่างเงี้ยไปเนี่ย50ขวดมันจะหนักถึงเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะอยู่อ่ะ750ใช่ไหมใช่750แหละเพราะฉะนั้นมันก็หนักเยอะเอาเรื่องอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไป PP หรือบกวอหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เรามีความจำเป็นในเรื่องของน้ำหนักเราอาจจะพกบูกล่องไปหรืออาจจะพกใบคาฟ้าไปก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบอ่ะเนาะก็แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมไปฟาร์มอย่างเงี้ยผมสามารถกลับมาเอาบูได้เพราะฉะนั้นผมจะพิจารณาในเรื่องของราคาเป็นหลักแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของราคาเนี่ยผมจะควรจะเลือกซื้ออะไรเพราะว่าเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ 450,000 เนี่ยก็ 4,500 อันนี้บูอันดับก็ 5,000 แล้วผมจะใช้อะไรดีอ่ะผมลองดูที่ราคาสำรวจคร่าวๆดูก่อนราคาบูกล่องเนี่ยจะอยู่ที่ 450,000 ร้านนี้ 440,000 คงตัดราคาแล้วมั้งอ่ะร้านนี้ 400,000 เหรออ้าว 490,000 คือไอ้ตรงเนี้ยขอพูดหน่อยในเรื่องของราคาเนี่ยกรณีที่เราเห็นร้านตั้ง 400,000 เงี้ยพิมพ์ 400,000 ทั่วๆอย่างเงี้ยแต่มาตั้งอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ซื่อสัตย์นะเนี่ยตั้งพิมพ์ 400,000 ทั่วร้านเนี้ยร้านเนี้ยกิมให้ชัดๆเลยเนี่ยใครไม่รู้4ตั้ง 400,000 แต่ขาย 497,999 ผมถือว่าไม่ซื่อสัตย์1เลยคือคุณพิมพ์ 400,000 ทั่วแต่มาตั้งเกือบ 500,000 เนี้ยคือกากโกงพูดง่ายๆจะโกงเอาล่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพิมพ์4อ้าวสมมุติว่าจะพิมพ์เนี่ยบู 400,000 เนี่ยบู 400,000 อย่างเงี้ยแต่มาตั้ง 449,000 คือพิมพ์ 400,000 ถ้วนแต่ขาย 449,000 ถ้าเกิดผมจะต้องซื้อระหว่างร้านนี้พิมพ์ 400,000 ถ้วนแต่ขาย 449กับร้านนี้ที่พิมพ์ 450,000 แต่ขาย 450,000 ถ้าผมซื้อร้านนี้ส่วนต่างแค่ 1,000 ผมบอกตรงผมไม่ซีเรียสหรอกแต่ผมไม่ชอบไอ้ลักษณะแบบเนี้ยที่พิมพ์ 400,000 ถ้วนแต่มาขาย 450,000 อย่างเงี้ยคือความซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่มีอ่ะคืออย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วไอ้แบบประเภทอย่างเงี้ยพิมพ์ 400,000 อย่างเงี้ยขาย 500,000 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมหรือคนเพื่อนผมก็จะบอกว่าอย่าไปอุดหนุนแม้ว่าจะถูกกว่า 1,000 ก็ตามเพราะฉะนั้นผมถ้าผมซื้อผมจะซื้อร้านนี้ก่อนเพราะ1พิมพ์ซื่อสัตย์ตรงเราจะซื้อร้านนี้ให้หมดแล้วเราค่อยมาซื้อร้านนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่ซื้อร้านนี้และรอร้านนี้มันตั้งใหม่อันอื่นๆผมว่าก็น่าจะเจออย่างเงี้ยพิมพ์2.85อย่างเงี้ยโอเคตรงอย่างเงี้ยซื่อสัตย์
แต่ถ้าพิมพ์อย่างเงี้ย 2.8 เรามาดูกันแต่ขาย 2.849 อย่างเงี้ยคือต่อร้านเนี้ยมันถูกไอ้ร้านเนี้ยมันแพงกว่า 1,000 แต่มันพิมพ์ครบไม่หลอกเพราะฉะนั้นผมซื้อร้านนี้ซื้อสัตว์กว่าไม่ใช่เพราะว่าแม่ค้าสวยนะไม่เกี่ยวผมไม่รู้จักมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเนี่ยมันพิมพ์ครบและซื่อสัตย์กว่าอันนี้มันอาจจะคือมันเป็นลูกเล่นน่ะผมว่าเขาก็ไม่ได้โกหกนะเขาพิมพ์ว่า 2.8 มันก็ใช่ 2.8 แต่มันมีต่อก็คือ 2.849 แต่เขาไม่พิมพ์ต่อไงเขาไม่บอกมันเป็นลูกเล่นอย่างนึงแต่ผมไม่ชอบถือว่าไม่ซื่อสัตย์เราออกนอกเรื่องไปเยอะไปหน่อยอ่ะกลับมาต่อที่บูแคสก่อนความแรงของมันจะอยู่ที่ 120%ความแรงของมันอยู่ที่ 120% เพราะฉะนั้นบูเนี่ยราคาผมพิมพ์ก่อนดีกว่าบูแคสราคาของมัน 450,000 ผมแถมให้แถมให้ละกันผมแถมให้ที่ 500,000 ไอ้ที่มันขายเมื่อกี้ถ้าเราซื้อถ้าผมซื้อมา1กล่องมันจะมี50ขวดเพราะฉะนั้นผมหาร50จะเป็นราคาต่อขวดขวดละ 9,000 ความแรงอยู่ที่ 1.2 ก็คือ 120% เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นะในกับบูแคทคราวนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับบูธรรมดาบูอ้วนแหละเขาชอบเรียกกันบูอ้วนของมัมมี่ผมพิมพ์สั้นๆบูกากราคาอยู่ที่ 4,500 ความแรงอยู่ที่ 100% เอาแปลวอ่ะ 100% เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าผมปั๊มเนี่ยถ้าผมปั๊มลองดูราคาเนี่ยผมสามารถซื้อได้2ขวดถ้าผมซื้อ2ขวดหมายความว่าผมปั๊มแรงได้บู MP เพิ่ม 200% ถูกป่ะแต่อันเนี้ยเพิ่มแค่ 1.2 เองอันนี้เพิ่ม2อันนี้เพิ่ม 1.2 เพราะฉะนั้นแค่ดูคร่าวๆอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าอันไหนถูกกว่าคือเห็นอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเลยอ่ะถูกกว่าแน่ๆถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นให้มันแรงเท่ากันอ่ะผมจะซื้อราคามันต้องแพงขึ้น 20% ถูกมั้ยเพราะอันนี้มันปั๊มเพราะอันนี้มันปั๊มแรงกว่า 20% เพราะฉะนั้นผมคูณด้วย 1.2 หรือคูณด้วย 120% คือถ้าคุณพกเป็นกล่องคุณจ่ายขวดละ 9,000 ผมพูดแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายถ้าคุณพกเป็นกล่องนะตีราคาคุณจ่ายค่าบูขวดละ 9,000 แต่ถ้าคุณซื้อเป็นขวดไปคุณจ่ายขวดละ 5,400 ความแรงเท่ากันด้วยที่ความแรงเท่ากันคือ 120% แต่ว่าคุณต้องพกน้ำหนักเยอะกว่าก็เลือกเอาถูกหรือเอาเบาก็แล้วแต่เอาล่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของบูอันดับบ้างบูอันดับมันราคาเท่าไหร่ว่า 5,000 อะไรเนี่ยบูอันดับ 5K แรงกว่าบูกากมัมมี่ 50% นี่มันดิสเครดิตกันนี่หว่าแสบชื่อพ่อค้าแม่งก็แสนแสบด้วยสมชื่ออ่ะวะมันเลยเดี๋ยวนะโอเคเราเข้าเรื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวออกเรื่องออกนอกเรื่องอีกอ่ะบูอันดับเราราคาอยู่ที่5,000 ต่อขวด1 2 3อันดับหน่วย10 100,000 5,000 ต่อขวดความแรงของบูอันดับอยู่ที่ 150% คือแรงกว่าบูธรรมดาครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยผมว่าเนี่ยดูแค่เนี้ยไม่ต้องคิดผมว่ามันก็รู้คำตอบแล้วล่ะเนาะถูกไหมเนี่ยแรงกว่าครึ่งนึงทุกแพงกว่า500แต่แรงกว่าครึ่งนึงถ้ามันความแรงเท่ากันความแรงเท่ากัน 150% ความแรงให้เปลี่ยนเป็น100ก็ต้องคูณด้วยไอ้นี่หารด้วยไอ้นี่ถูกมั้ยคือเหลือ2ใน3อ่ะไอ้เนี่ยปั๊มแรง1บูกากปั๊มแรง1ไอ้นี่ปั๊มแรง 1.5 มันก็ต้องคูณ2ส่วน3ถูกป่ะก็คือไอ้นี่ส่วนไอ้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับผมซื้อบูกากในราคา 3,333 ถูกกว่าไอ้นี่อีกเพราะฉะนั้นบูอันดับที่เหมือนจะราคาแพงกว่า
แต่ความจริงถูกกว่าบลูการ์ดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อบลูอันดับดีกว่าแถมจำนวนที่เราพกไปเราก็พกไปน้อยกว่าแต่ปั๊มมีประสิทธิภาพกว่าและถ้าผมมาเทียบกันกับไอ้บลูเนี่ยถ้าผมเทียบอันนี้มันปั๊มแรง150ถูกป่ะอันนี้ปั๊มแรง120เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนให้มันเป็น150เอ้ย120เปลี่ยนจาก150ให้กลายเป็น 120%เพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่ที่ 4,000 คือเหมือนกับพูดง่ายๆบูแคสราคาขวดละ 9,000 หรือถ้าไปซื้อกล่องละ 500,000 ก็ตกที่ขวดละ 10,000 แต่ถ้าผมมาซื้อบูกาผมจ่ายที่ขวดละ 4,500 ถ้าปั๊มให้แรงเท่ากันผมต้องปั๊มเพิ่มอีกนิดนึงก็คือตกประมาณ 5,400 ถึงจะแรงเท่าบูกาขวดละ 9,000 เอ้ยเท่ากับบูแคสขวดละ 9,000 แต่ถ้าผมซื้อบูอันดับขวดละ 5,000ผมจะปั๊มแค่2ใน3ขวดหรือประมาณ 3,300 เซนถึงจะแรงเท่าบูกากแต่ถ้าผมจะปั๊มให้แรงเท่าบูแคสผมจะจ่ายตกประมาณขวดละ 4,000 เพราะฉะนั้นคือถ้าคุณใช้บูระหว่างบูกากกับบูอันดับผมเลือกบูอันดับนะเพราะมันถูกกว่าแถมปั๊มแรงกว่าด้วยเนี่ยถ้าเทียบกันถ้าดูอย่างนี้จะงงใช่ไหมผมว่าบูกากบูแคสบูอันดับอ่ะชิปเป๋งผมว่าดูอย่างนั้นนะผมว่างงแน่สำหรับคนที่ไม่ถนัดตัวเลขถ้าความแรง 100% สมมุติปั๊ม MP เพิ่ม1บูกากเนี่ยราคาอยู่ที่ 4,500 คือ1ขวดใช้1ขวดแต่อันเนี้ยขวดหนึ่งราคา 9,000 แรง 1.2 เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นความแรงเหลือ1ก็ต้องคูณด้วยไอ้นี่หารไอ้นี่คุณจะต้องจ่าย 7,500 เพื่อให้ปั๊ม MP เพิ่ม 100% เอ๊ะผิดช่องนี่หว่าต้องเป็นบูแคสใช่ไหมอันนี้เราบูแคสความแรงมัน120เราจะเปลี่ยนให้มันเป็น100ต้องคูณไอ้นี่แล้วหารด้วยไอ้นี่เพราะฉะนั้นบูกากจ่าย 4,500 บูแคสจ่าย 7,500 ถ้าปั๊มแรงในระดับบูกากนะส่วนบูอันดับมันแรง150ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็น100ผมต้องคูณไอ้นี่หารด้วยไอ้นี่เพราะฉะนั้นบูอันดับถูกสุดจริงไหมถ้าเรื่องน้ำหนักกับบูแคสอยู่แล้วล่ะเอาล่ะถ้าแรง 120% เท่าบูแคปอันนี้ขวดละ 9,000 หรือจะขวดละ 10,000 ก็ได้ผมขอใช้ขวดละ 9,000 ตามร้านนั้นละกันอันนี้คือความแรงของบูแคปแน่นอนมันขวดละ 9,000 เพราะฉะนั้นผมจะใส่อันนี้และถ้าบูกากจะปั๊มให้แรงเท่าบูแคปล่ะเราต้องปั๊มเพิ่มอีก2ใน10ขวดฟังดูยุ่งยากเพราะมันแรง 120% เพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มผมไม่ต้องหาร100มั้ง 1.2 หาร1มันก็คือคูณ 1.2 เผื่อคนสงสัยอ่ะเท่ากันเนอะเนี่ย 4,500 คูณ 1.2 4,500 คูณ 1.2 หาร1มันมีค่าเท่ากันแหละมันก็คือตัวเลขมันดิ้นได้อย่างเงี้ยก็คูณ 120% อ่ะเผื่อใครอยากรู้อ่ะโอเคอันนี้ 120% ผมต้องปั๊มเพิ่มอีกนิดนึงก็คือ1ขวดราคา 4,500 ผมปั๊มเพิ่มอีกนิดนึงคิดเป็นมูลค่า 5,400 ผมถึงจะปั๊มแรงเท่าบูแคสและบูอันดับล่ะบูอันดับมันราคาขวดละ 5,000 แต่มันแรง150เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นแรง120แล้วผมจะหารด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเทียบกันบูอันดับก็ยังถูกกว่าคือบูผมว่าดูเนี่ยบูอันดับมันชนะเลิศอยู่แล้วล่ะอันเนี้ยความแรงของบูอันดับคือ 150% บูอันดับมันขวดละ 5,000 บูแคปทั้งแพงกว่าแพงก็แพงกว่าแล้วยังปั๊มเบากว่าอีกผมก็ต้องคูณด้วยนี่หารด้วยตัวมันเองถูกไหมถูกไหม
เนี่ยแหละใช่มันต้องตั้มเพิ่มมาอีกนิดนึงถ้าใช้บูแคสตั้มเพิ่มอีกนิดนึงให้แรงเท่าบูวันดับก็นั่นแหละต้องใช้เงิน10,000กว่าถึงจะปั๊มแรงเท่าบูอันดับ1 ขวดเพราะขวดเดียวมันไม่พอขวดเดียวมันแรงร้อยแรง120แต่บูอันดับมันแรง150อ่ะขวดเดียวมันไม่พอมันขวดละ9,000แล้วอ่ะมันต้องปั๊มแรงเพิ่มอีก1 ใน 4ถูกป่ะ3 42บวกไปอีก30% 1 ใน 4ก็เป็น100มันน่าจะเท่ากันนะเนี่ยคูณบวก1 ใน 4ก็คือคูณ5 ส่วน 4อ่ะใช่ผมคิดถูกแล้วเอาล่ะแล้วถ้าเราผมจะใช้บูกากอ่ะบูกากปั๊มแรงเพิ่มครึ่งหนึ่งก็คือคูณไอ้นี่หารด้วยตัวมันเองเนี่ยตามนี้เลยถ้าผมจะปั๊มให้แรงเท่าบูกากผมจะถ้าผมใช้บูแคสปั๊มให้แรงเท่าบูกากผมจะเสีย7,500ถ้าผมใช้บูอันดับผมจะเสีย3,300แต่ถ้าผมใช้บูกากผมจะเสีย4,500ถ้าผมจะปั๊มให้แรงเท่าบูแคสผมใส่สีถ้าผมจะปั๊มให้แรงเท่าบูแคสผมซื้อที่ราคาขวดละ9,000ถ้าผมใช้บูกากผมปั๊มเพิ่มอีกหน่อยนึงจาก 4,500 ก็เลยเพิ่มอีกหน่อยเป็น 5,400 ส่วนบูอันดับมันปั๊มแรงกว่าบูแคสจากขวดละ 5,000 ผมปั๊มน้อยลงผมปั๊มเหลือแค่4ไม่ต้องเต็มขวดอะดื่มแต่ความจริงคงดื่มไม่ได้มั้งดื่มไม่เต็มขวดอ่ะเราสมมติว่าเราดื่มไม่เต็มขวดได้เราจะเหลือใช้แค่ตก 4,000 ผมก็จะปั๊มได้แรงเท่าบูแคสแต่ถ้าเป็นความแรงของบูแคสคือ 150% ขวดละ 5,000 อันเนี้ยขวดละ 9,000 เนี่ยผมต้องกระดกเพิ่มอีกหน่อยนึงเพราะอันนี้มันแรง120แต่บูอันดับมันแรง150ผมต้องกระดกเพิ่มอีกหน่อยนึงราคามันก็เลยเพิ่มขึ้นเป็น 11,250 เซนส่วนบูกากผมต้องกระดกเพิ่มอีกครึ่งนึงเนี่ยเพิ่มครึ่งครึ่งนึงคือ1คูณ 1.5 มันก็จะได้ 6,750 ก็ตามนี้ผมว่าโดยสรุปแล้วก็คือบูแคสเนี่ยจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักมากกว่าแต่ต้นทุนเนี่ยสูงมากจริงส่วนในเรื่องของบูกาถ้าเป็นไปได้สำหรับผมนะใช้บูอันดับเพราะทั้งถูกกว่าและดีกว่าแล้วแรงกว่าด้วยแล้วเราก็พกไปได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นตลาดบูถ้าใครคิดจะทำขายถ้าไม่ใช่อันดับผมว่ายังไงก็สู้อันดับไม่ได้ในเรื่องแค่ในเรื่องของราคาเนี่ยกับความคุ้มเนี่ยผมว่ามันก็แย่แหละถ้าคุณจะไปสู้กับมันนะคุณต้องราคาเท่าไหร่เนี่ยขวดละ 3,500 ได้ไหมเนี่ยถ้าขวดละ 3,500 ก็อาจจะพอสู้ได้ถ้าขวดละ 3,500 นะแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ย 3,300 แล้วมันจะคุ้มกันไหมการจะทำบูผมแถมให้การจะทำบูโพชั่นต้องใช้อะไรบ้างใช้ใบบูผมแถมให้บูเฮิร์บบูเฮิร์บ1ใบใช้อะไรอีกถ้าจำไม่ผิดใช้ไอ้ชื่อเนี้ยสเกลไอ้สเกลไอ้เม็ดทองอ่ะไอ้เม็ดทองอ่ะผมไหนๆอยู่ตรงนี้ผมจำได้ว่ามันมีร้านผมเคยซื้อไอเทมคอลเลกเตอร์เนี่ยไอเม็ดเนี้ยต้องใช้เป็นส่วนประกอบใช้1เม็ดมัน160ผมจำได้ว่าราคา OC มันประมาณ120หรือไงนี่แหละราคา160 OC มัน 24% เพราะฉะนั้นราคาจาก100มันจะเหลือ 76% ผมก็คูณด้วย 0.76ผมขอตีกลมๆแล้วกัน121เซนผมพิมพ์ไปจะได้เข้าใจง่ายๆบูเฮิร์บถ้าจำไม่ผิดราคาแล้วมันอยู่ที่1,000 กว่า1,100-1,500มั้งผมเห็นไปรับกันในแมปแกะประมาณ1,100บวกผมไม่แน่ใจว่าตั้งกันเท่าไหร่ผมสมมติให้1,500เผื่อไว้ก่อนเผื่อราคามันขึ้นถ้า1,000-1,100ผมว่ามันถูกไปผมเคยเห็นมันขึ้นไปถึง1,600เพราะฉะนั้นผมขอใส่ที่1,500มันใช้ขวดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวดที่มันราคา10เซนอะ empty bottle อะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะ empty potion bottle ใช่ไหมเนี่ยไอ้ขวดเนี้ยขวดอ้วนเนี่ย
ไม่ใช่ขวดนี้นะหลายคนชอบสับสนการทํายาใช้ขวดนี้คือถ้าเกิดเราไปทํากับ NPC ที่อวตารเราจะใช้ขวดเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่คุ้มแน่ๆเราจะตัดอันนี้ไปแต่ถ้าใช้ Alchemist ทําเองเราจะใช้ขวดนี้เพราะฉะนั้นในไอ้พวกดราม่าในดราม่ากิฟเนียเคยมีคนพยายามยกเรื่องนี้มาฟันกับผมแต่เสือกไม่รู้จริงก็น่าแห่กันไปอ่ะเอาล่ะเราจะใช้ไอ้ขวดนี้ราคาถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ใน NPC 10อยู่ที่10เซนแต่ OC อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่7เซนเพราะฉะนั้นราคาของมันในการทำ1ครั้งจะอยู่ที่1,628โอกาสติดมันยากพอๆกับยาเคลือบอ่ะเพราะฉะนั้นผมให้ที่ประมาณ 60% ถ้าเวลสูงๆหน่อยก็อาจจะได้6ก็5เต็มที่ไม่น่าจะ70นอกจากพวกไบโออะไรไปแล้วล่ะผมให้ 66.66% คือ2ใน3แล้วกันเพราะฉะนั้นโอกาสติดมันมีอยู่ที่2ใน3ผมต้องทำเพิ่มอันเนี้ยมันผมต้องทำเพิ่มผมจะต้องคูณเดี๋ยวนะมันจะได้ไม่งงโอกาสติด 66.66% อันเนี้ยมีโอกาสเฟลต้องคูณอะไรวะเนี่ยอะไรหมื่นแล้วเนี่ยใช่ไหมผมต้องหารดิถูกไหมถ้าสมมุติราคา 1,000 โอกาสติดสมมุติผมให้สำหรับคนที่งงก่อนโอกาสติด 80% ปะเซ็งโอกาสติดสมมุติราคา 1,000 โอกาสติด 80% 1,000 โอกาสติด 50แล้วกันอ่ะมันจะได้คิดง่ายๆผมต้องทำ2ครั้งถูกไหมผมถึงจะได้ผมต้องทำเนี่ยคำตอบคือ 2,000 ถึงจะได้1ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมเอานี่ไปหารนั่นแหละตามนั้นต้องหารถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมไอ้ตัวเนี้ยผมถึงเอาไปหารคือปรับโอกาสติดมันมีโอกาสแตกผมต้องหารเพื่อให้โอกาสติดมันกลายเป็น 100% เพราะฉะนั้นผมต้องทำเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งของไอ้1,600เนี่ยใช่ป่ะถูกป่ะผมต้องทำเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเพราะโอกาสติดมัน2ใน3นี่ผมต้องบวกไปอีก1ใน3ก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะแหละครึ่งหนึ่งของไอ้นี่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำเองเนี่ยบูขวดหนึ่งจะมีต้นทุนประมาณผมตีให้อยู่ที่ 2,500 เซนเราเห็นอะไรเปล่าเราเห็นอะไรเปล่าอาจ้ออาฮ่าบูทำเองสรุปคุ้มสุดสำหรับคนที่มีอาร์เคมิสต์นะบูทำเองอันนี้มัน 4,500 มันชนะเลิศอยู่แล้วล่ะเนี่ยดูแค่เนี้ยเนี่ยถ้าผมจะให้มันแรง 120% เนี่ยถูกไหมเนี่ยถูกแล้วเนี่ยถ้าผมจะให้มันแรงเนี่ยสรุปบูทำเองคุ้มสุดเนื่องจากวัตถุดิบมันต่ำราคามันต่ำเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อสำหรับคนไม่มีอะเคมิสต์ผมแนะนำให้ซื้อเป็นบูอันดับแต่ถ้าเราไม่ใช่อันดับจะไปซื้อบูกากผมว่ามาใช้เป็นบูทำเองดีกว่าปัญหาก็คือคุณจะรับใบบูได้แค่ไหนพอกับความต้องการใช้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นผมไม่รู้ด้วยแหละเพราะว่าต่างคนต่างรับก็มันก็ต้องแข่งขันกันนะเนาะราคามันก็อาจจะขึ้นหรืออาจจะอะไรกันว่างไปก็คลิปนี้ผมว่าก็ยาวแล้วล่ะน่าจะได้ความรู้กันไปพอสมควรสำหรับในเรื่องการเลือกบูว่าเราจะใช้บูอันไหนดีระหว่างบูกากบูแคสบูอันดับหรือเราจะทำเองแต่ถ้าทำเองผมว่าอาร์เคมิสต์คงตั้งสักจ็อบ50แหละ
น่าจะกำลังดีคือกว่าจะจ็อบ50ก็น่าจะเลเวลสัก92 93อะไรอย่างเงี้ยแหละก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกเลยสำหรับบูว่าใครจะชอบแบบไหนชอบเรื่องน้ำหนักก็ใช้บูแคสไปใครรวยไม่หนักหัวใครไม่ต้องยืมนาฬิกาใครมาก็ใช้บูแคสไปเนาะสำหรับผมที่จนนาฬิกาก็ต้องยืมพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ได้ดิพ่อเรายังไม่ตายเราไปเรื่องอื่นเหอะก็เลยลืมเลยก็ถ้าถูกสุดก็ใช้บูทำเองนะตามนั้นหรือถ้าเกิดไปซื้อจะซื้อบูกากหรือบูอันดับเนี่ยผมแนะนำให้เป็นบูอันดับแต่ถ้าบูแคสใครรวยก็ไม่มีปัญหาก็จะใช้บูแคสไม่มีปัญหาเรื่องเงินอะไรก็ใช้บูแคสไปก็จะมีข้อดีในเรื่องของน้ำหนักด้วยแต่สำหรับผมบูแคสเนี่ยผมจะใช้ก็คือจากของฟรีเท่านั้นผมว่าผมน่าจะได้จากกิจกรรมมาเยอะอยู่มันก็แจกมาผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นตัววีอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเนี่ยเหลืออยู่1,700ขวดส่วนใหญ่ผมไม่ให้อาคิมิดปั๊มคือทำยาไปแล้วปั๊มบูไปด้วยก็คือวีไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ